ระยะนี้นะครับประเทศไทยเกือบทุกภูมิภาคก็ยังคงมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็มีพายุฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่โดยเฉพาะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะครับก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองเลยครับความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศร้อนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดขึ้น มาจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนะครับก็เข้ามาปกคลุมจึงทําให้เกิดฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ของทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับส่วนในช่วงวันที่29มีนาคมถึง2เมษายนนะครับก็จะมีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกรลลอบนึ่งนะครับจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและทะเลจีนใต้ ลักษณะที่นี้นะครับจะทาให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงโดยภาคใต้นะครับจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตอนนี้เตือนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกแล้วนะครับให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นครับ